กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวหนึ่งในรักกิดอดีเจนรี่หมายผมของปืนแมนโอวอร์เอาล่ะแล้วก็ไปดูกันว่าในดอนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจก็มาดูกันเลยและแน่นอนว่าในส่วนของ Regenery ผมตัวปืนเนี่ยก็คือปืน Man O'War นั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็มมากๆเลยครับผมตัวปืนนี่สไตล์มาเป็นปืนสไตล์จรวดเลยนะยิงไปด้วยปล่อยจรวดใส่ศัตรูไปด้วยนะโอ้โหเรียกได้ว่ารายละเอียดนี่เก็บทั้งความร้อนของตัวเครื่องยนต์มีในส่วนของลำแสงไอพ่นตัวเจ็ตของตัวจรวดโอ้โหสเกลนี้บอกเลยว่าแจ่มแมวจัดๆและในฝั่งของตัวละครที่มาควบคู่กับเซตปืนนี้ผมจะเป็นตัวละครแบตเตอรี่มาในชุดกรอบผมที่เรียกได้ว่านี่มันนักสู้แห่งโลกอนาคตนี่นายังกระหลุดมาในเรื่องของฮาโลเลยนะใครที่เคยเล่นเกมฮาโลมาเนี่ยก็จะคุ้นๆว่าเฮ้ยกรอบมันจะหนาๆแล้วก็แบบแมนๆแบบนี้แหละนะก็เรียกว่าเข้ากับคอนเซ็ปต์ของตัวละครแบตเตอรี่นะที่เป็นตัวละครหญิงแกร่งในส่วนของไอเทมอีพิกอื่นๆที่มีความน่าสนใจลองลงมาหนึ่งในนั้นเนี่ยพี่ลิงว่าหลายคนน่าจะได้อยากกันอยู่แล้วผมก็คือตัวในส่วนของนวมนวมรายใหม่ครับผมโอ้โหโอเคถือว่าเป็นลายนึงที่แบบเฮ้ยสวยนะดูเรียบๆนะแต่ว่าดูแบบเป็นเอกลักษณ์พอตัวนะในฝั่งของสกินปืนก็จะมีปืน AK117นะก็เรียกได้ว่าอยู่ในหนึ่งในซีรีส์ที่เป็นตัวฉลามก็ถือว่าใช้ได้เลยครับผมทันมากกับจุด 50GS ทันมากกับตัวมอเตอร์ไซค์โอ้อันนี้ก็จะมีลายปากฉลามด้วยแล้วก็ตัวเครื่องล่อนอวตารท่าใหม่ล่าสุดครับผมที่เหมือนกับเอา2เส้นสายไฟฟ้าเนี่ยมาต่อกันนะก็เป็นมายากลนะทันมากก็จะเป็นชามเครื่องบินครับผมโอ้โหบอกเลยว่าชามเครื่องบินกะโหลกนี่แบบก็เท่เลยผมก็เป็นหนึ่งชามที่น่าเก็บสะสมมากๆเลยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยผมกับในส่วนของคอยลิงการ์ดประจำปืนกระบอกนี้นะก็มาเป็นแบบจะเรียกว่ามันเป็นปืนหรือว่ามันเป็นจรวดดีวเนี่ยปะก็ได้เวลามาเปิดวัดดวงกันดีกว่าผมพี่ลิงก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมว่าใครที่มี CP น้อยๆผมลองวัดดวงดูประมาณ 4-5 ครั้งยังใช้ CP ไม่เยอะมากมีโอกาสลุ้นได้ปืนรีเจนมีโอกาสลุ้นได้ตัวละครนั่นเองชิ้นแรกเลยผมเราก็ได้มาเป็นปืน AK17 พี่ลิงว่า AK17 อันนี้สวยครับผมอาจจะดูแบบเรียบๆแต่มันมีความเรียบที่ดูแบบหรูหรานะก็ดูสไตล์ครับผมมันมีแดงดำเนี่ยสีมันตัดสวยมากๆเลยนะรอบที่2ครับผม easy ไปคราวนี้เราจะข้ามคัสซีนเลยนะรอบที่2ขอแบบว่าตัวบริเจนออกได้ไหมโอ้โหไม่ออกครับผมมาเป็นจุด50แทนลายฉลามรอบที่3ตัวละครไหมของทองออกครับผมแต่มาเป็นตัวชามนะเอ้ยแล้วก็ได้มาในส่วนลดพิเศษครับผมลดราคาอีกประหยัด CP ไปอีกครับผมก็เรียกได้ว่ายิ่งอีซี่เข้าอีกครั้งที่4ได้มาเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์ไซค์ครั้งที่5ผม360 CP จะได้มาเป็นตัวโดดล่อนซึ่งดูทรงแล้วตานี้พี่ลิงว่าพี่ลิงเหมาหรือเปล่าโอ้โหท่าอวตารครับผมเหลืออีกประมาณ4ชิ้นสุดท้ายขอเป็นปืนออกเลยได้ไหมจบเลยโอ้โหมาเป็นคอลลิงการ์ดครับผมดูทรงแล้วรอบนี้เกือแน่นอนเอ้ยโอ้โหมาเป็นนวมครับผมโอ้โหนวมตานี้พี่ลิงออกค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรเลยนะก็ใครอยากได้นวมครับผมก็ขอให้โชคดีในการเปิดในการได้รอบแรกๆเลยนะแล้วก็เหลืออีก2ชิ้นครับผมเอาละตัวละครหรือปืนตัวละครหรือปืนขอปืนเลยได้ไหมปืนเลยจบเลย โอ้ไม่จบมาเป็นตัวละครก่อนนะแล้วก็เปิดครั้งสุดท้ายผมใช้3,900 CP ด้วยกันผมก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าถ้าใครเขาเปิด10ครั้งเนี่ยก็แน่นอนว่าได้ตัวปืนแบบแน่นอน 100% นะก็ได้มาแล้วผมกับสกิน Legendary ของปืน Man O'War ที่เรียกได้ว่าโคตรเฟี้ยวเลยทีเดียวเชียวผมในส่วนโมเดลของตัวปืนผมนอกจากโมเดลของตัวปืนเนี่ยที่จะออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยผมสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของตัวปืนก็แน่นอนอยู่แล้วผมกับสโคปสโคปของรีเจนครับผมมันจะดูค่อนข้างไฮเทคแล้วก็ดูเท่มากกว่าปกติในเรื่องของอัตราการบังหน้าจอเนี่ยก็จะน้อยกว่าปกติด้วยนะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสกินเลยผมที่มีความสวยงามมากๆเลยนะปะไปลุยเกมเพลย์ในการเล่นดีกว่าผมก็แน่นอนอยู่แล้วจุดเด่นของแมนโอวอร์ครับผมสกินนี้มันเท่นั่นเอง อันนี้ก็คือสาเหตุหลักที่เล่นตัวปืนในช่วงนี้เลยผมแต่ถามว่าตอนนี้เล่นได้ไหมตัวปืนเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังพอจับได้นะแต่ถ้าเกิดความนิยมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะผมถ้าเกิดว่าเทียบกับสาย AR อื่นเนี่ยไท25มันก็ดูอาจจะมีภาษีเหนือกว่าผมในการเล่นนะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงความเท่เนี่ยสกินนี้บอกเลยว่าโอ้โหน่าจะเท่ที่สุดของ Man O'War นะตอนนี้แล้วนั่นเองเนาะบวกกับในอนาคตผมไม่แน่นะ
อนาคตผมอาจจะมีการบัฟแมนโอเวอร์เพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะใครจะไปรู้ผมเพราะฉะนั้นแน่มีสกินเท่ๆติดไว้ก่อนมันก็ย่อมค่อนข้างดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนนี่เดี๋ยวลัดช็อตหมดเลยอ่ะไม่ได้ยิงใครเลยจังหวะเนี้ยอู้ขอเพื่อนเพื่อขอมูลเพื่อนที่แทงให้อ่ะยิงกันไปก่อนขอรีโหลดโอเคคนเกิดมาก็ยิงซ้ายครับผมซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคเพื่อนแทงให้ขอบคุณมากรอดไม่ได้เพื่อนแทงกันเนี่ยสองครั้งแล้วเนี่ยใช่เอ๋ใช่เอ๋อุ้ยหลังหลังโอเคลัดช็อตเพื่อนแบบสวยๆเอ้ามีคนโผล่มามีคนโผล่มาก็แตกไปดีครับบอกเลยว่าขอให้แบบมีพื้นที่เล่นดีๆหน่อยนะเสร็จหมดเอาฮอไปก่อนครับหนึ่งที่ตามด้วยป้อมปืนปิดไปดีบอกเลยว่าจังหวะนี้ไม่ต้องเกิดมาปุ๊บแตกแน่นอนหูฮอยิงสวยมากโอ้โหย้ายจุดเกิดมาอย่างนี้ยังไงเนี่ยข้างหน้าเอ๊ะโอ้โหเมื่อกี้อุตส่าห์ปล่อยฮอไปเสียฮอฟรีเลยไม่เป็นไรจุดเกิดต้องบีโดนยึดไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนน่าจะดันได้ที่เหลือเดี๋ยวเรามาดันตัดจังหวะสองก่อนโอ้โหลูกหมดเอี่ยแตกไปตามระเบียบไม่เป็นไรมาผมเพื่อนยึดบีคืนมาแล้วจังหวะนี้ค่อยๆดันไปเรื่อยๆแบบอีซี่ข้างหน้าโอเคข้างหน้าน่าจะเคลียร์ได้นะอ้อมหลังนี้ต้องมีคนแล้วแหละเกิดไหมโอเคมีคนเล่นซ่อนแอบโอ้โหเพื่อนลัดไปได้อุ้ยเอโดนจุดเกิดย้ายระเบิดไปกินก่อนหนึ่งลูกโอ้โหฮอไปพอดีแล้วก็หมดไปก่อนซัดซีนครึ่งแรกมาไปลุยกันต่อในช่วงครึ่งหลังจังหวะนี้ผมไม่ต้องสนใจเพื่อนที่เพื่อนยิงจุดดันเลยดีกว่า เรามีปืนสกินเท่อยู่แล้วบอกเลยว่าความเท่นี่มันเพิ่มพลังการเล่น 100% เลยนะ อุ้ยแต่โผล่มาปุ๊บไม่มีใครเลยโอ้แตกไปดิครับหัวหลุดไป1คนใช่เหรออุ้ยยังไงไกลๆก็ยิงได้นะมาดิครับโอ้โหลุกหมดจังหวะนี้เอาง้างระเบิดทำไมก็แตกไปดิครับหัวเยอะ2 3คนลุกหมดโอเคเขามองไม่เห็นแล้วมาดิครับก็มาดิครับวิ่งโอ้โหแอบเสียวๆไงเนี่ยจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วด้านซ้ายแตกแล้วผมติดป้อมปืนนิดนึงเอาป้อมปืนช่วยยิงหน่อยโอเคเพื่อนจุดไปเอ้ยลุกหมดจังหวะนี้อย่าเพิ่งหมดตรงนี้แมนโอนี่บอกเลยว่ามันจะติดปัญหานิดนึงถ้าเกิดไม่ใส่แมกกาซีนเพิ่มมาเนี่ยลูกมันรู้สึกว่ามันจะหมดค่อนข้างเร็วนะโอ้โหแล้วเพื่อนลงฮอตำแหน่งเดียวกันอีกโอ้ลงไม่ได้ต้องรอฮอเพื่อนไปก่อนเอ้ยโอ้โห1 2ลูกหมดเอ้ยปล่อยน้องหมาไปก่อน1ทียังไงน้องหมาวิ่งไปแล้วครับผมจังหวะนี้วิ่งมา1 2 3โอ้โหแล้วเพื่อนมีป้อมปืนมีทุกอย่างครบยิงดับเบิ้ลคิวดับเบิ้ลคิวทริปเปิ้ลคิวโอเคเพื่อนแทงตายไปจุกหลังเสาจุกหลังเสาโอ้เยอะจัดเกิดเร็วจัดยิงไม่ทันเรียบร้อยแตกเอาล่ะฮอหมดแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนฮอหมดแล้วก็ลงไปเลยครับเอายังไม่หมดดีกว่าโหนิดนึงขอหน่อยขอฮอหน่อยเฮ้ยแล้วบอดเกิดตรงหน้าต่อตาหมดยังโอเคหมดเรียบร้อยครับผมคราวนี้สับฮอแล้วบ้างเปลี่ยนฮอกันบ้างอุ้ยโอ้โหแต่จุดเกิดเปลี่ยนไปจุดเกิดเปลี่ยนโดนยึดกลับโหแล้วเยอะจัดตายดีกว่าไม่ได้ยังไงเนี่ย1 2อีกไหมมีคนอีกคนโอเคโอ้โหขาดนิดเดียวขออีกนิดโอเคได้แล้วอีก2แต้มแล้วก็แต้มสุดท้ายเรียบร้อยผมก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวสกินปืน Legendary ของปืน Man Overall นะและก็ครับประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวลัคกี้ดอใหม่ล่าสุดของปืน Man Over ผมก็เหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊ป